ครับเกมเริ่มครับเชียงใหม่ในชุดแดงนะครับขณะที่โปลิเทโรมาในชุดเหลืองสลับดำเอาครับจะเป็นบอลบุกขึ้นมาของทางเชียงใหม่วางยาวขึ้นมาเอกนิตปัญญาดูดลงได้สวยเอกนิตคืนกลับมาสุรวิทย์ให้มาที่บิวแตะหลบและลูกนี้ยิงเลยครับแต่ไปติดบล็อกเทโรเซตบอลเสียไปแล้วเอาละครับได้ยิงโอ้โหลูกนี้มันข้ามคานครับศาสนพงศ์ได้ลุ้นครั้งแรกเลยครับของเจ้าบ้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวดูว่าฉลับหรือเปล่าครับจังหวะนี้ของศาสนพงศ์นะครับแต่ยิงไปบอลข้ามคานนะครับสัญชัยตวัดขึ้นไปโดนสกัดขึ้นหน้ามาเอาครับบอลมาถึงบิลโลซิม่าลองยิงหลุดกรอบไปเยอะเลยครับข้ามคานไปทีมจากภาคเหนือตกไป1เชียงใหม่ยูไนเต็ดลำพูนวอริเออร์ขึ้นมาแทนนะครับครับแล้ววันนี้ก็ลุ้นว่าสุโขทัยจะกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับครับเอกนิตปัญญาเปิดมาศรีศักดิ์ 1-0 เลยครับศรีศักดิ์ไฝดงทำประตูให้กับเจ้าถิ่นเชียงใหม่ยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับนาทีที่10เปิดของเอกนิตแล้วผู้เข้าศีรษะพอดีเลยครับแล้วหม่งแค่เบาๆบังคับทิศทางให้ตรงกรอบเท่านั้นเลยครับลูกนี้สินทวีชัยเนี่ยพยายามจะปัดแต่ปัดไม่ถึงครับกะระยะพลาดไปครับกลายเป็นเข้าศีรษะลูกนี้แล้วเอาให้กระดอนพื้นครับหนีมือสินทวีชัยซึ่งพอกระดอนพื้นเนี่ยสินทวีชัยก็หมดสิทธิ์ที่จะพุ่งกลับไปล้มตัวแล้วนะครับลูกทุ่มสัญชัยทุ่มมาอาทิตย์อาทิตย์กระดกหลบมาเล่นเองอาทิตย์จะแหวกเอาครับยังได้อยู่โอ้โหพุทธศิลป์เปล่าครับให้เป็นฟรีคิกครับของทางเทโรเข้ามาจังหวะนี้นี่ไม่เจอบอลแล้วครับของพงศกรศรีรอดหลบไปแล้วครับสุดท้ายเข้ามาทั้งตัวเลยครับมาดูครับเอาครับลูกนี้ชะงักไปนิดหนึ่งวันชัยให้เอกชัยเปิดโด่งมาลูกนี้ได้มองโอ้โหซักวันนี้แล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ได้อาทิตย์พยายามฟ้องแฮนด์บอลเอกชัยสำเรย์เปิดขึ้นไปนะครับหม่งย้อยๆของไอแซคออนนี่ครับดูมุมนี้กันอีกครั้งครับจังหวะหม่งลูกนี้เนี่ยคานครับเอาครับบอลชัยดึงจังหวะไว้ให้มาที่ชานุกูลชานุกูลล้อเพื่อนเปิดลูกนี้จะให้กับธีรเทพเอาบอลลงได้ธีรเทพเข้าซ้ายสายแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกของเอฟซันจะเข้าประตูต้องหม่งทิ้งออกไปก่อนครับสิริศักดิ์รีซอธีรเทพวิโนไทยครับเปิดขึ้นไปเนี่ยไม่รับได้นะครับมีเอฟซันห้อยอยู่1คนเอาบอลลงล็อกหลบแล้วยิงแต่เอฟสันก็ยังตามมาแก้ตัวได้นะครับวางโด่งขึ้นหน้ามาลูกนี้หม่งไปไม่มีอะไรครับเอกนิตตรงตัวสินทวีชัยเซตบอลอยู่ทางฝั่งขวาครับฝากมาที่เลสลี่เลสลี่หลอกได้สวยครับแล้วก็ลูกนี้โดนผลักได้ฟาวครับเป็นบอลทำฟาวอ้าวจะมีปัญหากันลุยขึ้นมาครับเห็นแล้วโอ้โหเพราะว่าถ้าบอลดูดลงโดยเอกนิตนี่มีโอกาสที่เจ้าตัวจะสร้างจังหวะได้เลยครับอ้าวพลาดเหมือนกันครับโอ้โหเกือบไปแม่เอกนิตมีธงแล้วนะครับย้อนกลับมาดูครับจังหวะนี้ของสินทวีชัยจ่ายออกไปนะครับแล้วกลายเป็นเอกนิตนะครับสุดท้ายธงขึ้นก่อนครับผู้สินเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่ออกนำโปลิสเทโร1ประตูต่อ0เอาครับได้เปิดเอาลื่นอีกแล้วสนามนี่ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะครับในเรื่องความลื่นอ้าวลูกนี้โชคมาได้บิ้วลบหน้าไปโดนขาสินทวีชัยนิดนึงครับทำให้ไม่ได้ยิงลื่นไปแล้วด้วยของภูมิวัฒน์บอลเนี่ยสกิดมาเข้าทางของบิ้วนะครับแต่ช้ากว่าสินทวีชัยไปแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับกระชากได้ยอดโดงๆเข้าไปบิวดีต่อลูกนี้ไม่มีน้ำหนักครับเปิดโด่งมาแต่บอลเนี่ยมันโด่งไปครับมันเลยตัวบิวไปแล้วนะครับทุ่มมาสารัตไม่ถึงครับวันชายดักได้เตะมาไม่ดีติดพงศกรกระดกหลบได้พงศกรเข้าช่องมาทางขวาได้เปิดโดยสุรวิทย์ยอดเข้าปาลูกนี้บิวโอ้โหตกใส่ศีรษะแล้วตัวเองนี่แบบว่ายังหลักไม่ดีด้วยนะครับให้มาที่ไอซักคอนนี่ชานุกูลจับยาวไปนิดนึงทิ้งตัวล้มพุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรเอฟซันไม่ดีเอวันโดยิงฉลับแล้วก็ภูมินิวัฒน์ไม่ปล่อยให้ออกหลังครับเล่นกับเอสคูเดโลอำนาจตัดเข้ามาเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบ
นานๆจะสับไก่ยิงสักทีนะครับบอลอยู่ที่อำนาจพรประเสริฐครับได้สับไก่เอาครับมาดูจังหวะบุกครั้งนี้ของเทโรบ้างเอวันโดเอวันโดสับขาหลอกไปหลอกมาข้ามไปข้ามมาแล้วคืนกลับมาให้เลสลี่โอ้โหข้ามผ่านไปเยอะแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับแม่ข้ามบอลไปข้ามบอลมาบอลของทางเชียงใหม่บิลเอสคูเดโลตวัดต่อให้บิลเอาครับแต่งแล้วเข้ามาแล้วจังหวะจะยิงนี่โดนบล็อกเอาไว้ได้นะครับโดยณัฐพลให้มีจังหวะจบสกอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อหวังแบ่งแต้มออกไปก่อนครับเบื้องต้นบอลยาวขึ้นมาของทางเทโรหลุดเข้ามาแล้วลูกนี้ยศศักดิ์แม่จังหวะจะยิงครับมันสุดปลายเท้าไปโอ้โหแบบนี้เตะไปโดนแซวนี่แล้วผู้ตัดสินก็เป่าลูกบอลเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหเสียงใหม่ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะนัดที่4ของฤดูกาลได้สำเร็จนะครับแม้ว่าจะตกชั้นไปแล้วแต่พวกเขาก็เฉือนชนะโปลิสเทโรไปได้1ประตูต่อ0นะครับครับเวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณวิรวิชญ์เจริญเชื้อและผมโยธินอลิเกเลอร์ลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ